รายการนางฟ้าเดินดินรายการที่ตามติดชีวิตสามสาวแสนสวยประกอบไปด้วยเมย์แป้งวุ้นเส้นสามสาวเพื่อนซีนางฟ้าในใจของใครหลายคนพวกเธอต้องออกไปร่วมปฏิบัติการเดินดินด้วยการทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆอีกทั้งยังมอบเงินหรือของรางวัลจากการปฏิบัติภารกิจให้กับมูลนิธิหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วยสัปดาห์ก่อนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการจัดเลี้ยงและทำขนมอย่างบอนอฟี่กันไปแล้ววันนี้เราจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรไปดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับวุ้นเส้นแล้วก็เมย์แล้วก็แป้งในรายการนางฟ้าเดินดินวันนี้นะคะเราสามคนนะคะก็จะมาทำภารกิจที่แบบว่าสองคนนี้ต้องชอบมากๆแน่เลยอ่ะอะไรอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะอากาศแบบนี้ร้อนเชียวอยากกินอะไรอ่ะไอติมไอติมเหรอไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะโอ้โหอากาศร้อนก๋วยเตี๋ยวก็ยิ่งร้อนเลยนะพี่วุ้นเดี๋ยวก่อนนะคือตอนที่เป็นคิดเนี่ยหรือพี่เมย์คิดเนี่ยเรามีแอร์นะทำไมของเรามันถึงทำไมมันถึงร้อนขนาดนี้พี่เป็นคนไม่ขี้ร้อนนะคะแต่ว่าสองคนนี้เนี่ยแบบว่าขี้ร้อนมากเลยเพราะฉะนั้นก็อยากทำอะไรแบบว่าร้อนๆแต่ว่ารับรองงานนี้อร่อยแน่นอนฮะอยากหาจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูวิทยากันเลยอะไรเอ่ยเป็นอาหารชนิดหนึ่งทำจากแป้งนวด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 แล้วนำไปทอดหรือปิ้งเป็นแผ่นบางๆรับประทานเป็นของหวานหรือรับประทานพร้อมอาหารคาวอื่นๆก็ได้ในประเทศไทยมักจะคุ้นกับการทอดเป็นแผ่นนุ่มราดด้วยนมข้นและน้ำตาลทรายเป็นของหวานทราบแล้วตอบมาเลย5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วจ้าภารกิจของนางฟ้าเดินดินในวันนี้ก็คือการเป็นแม่ค้าขายโรตีในตอนนางฟ้าทารกาดึง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 โอ้ยอะไรโรตีโรตีนั่นเองขอก่อนได้ไหมคะทำให้แฟนบอกกินได้ปะอะไรพวกนี้จะมาตะกะก่อนได้ไงเราก็ต้องมีกฎกติกานิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่หน้าร้านโรตีหญิงอ้อยค่ะสวัสดีค่ะดึง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 ในที่สุดพรหมลิขิตก็นำพาพวกเธอมาเจอกันแต่ก่อนที่สามสาวจะไปพบกับกูรูของเรานั้นเรามารู้จักเรื่องราวของโรตีกันก่อนดีกว่าในประเทศไทยนั้นคำว่าโรตีหมายถึงแป้งชนิดที่เรียกว่าไมดาปารถาซึ่งในภาษามาลายูเรียกว่าโรตีจะไนและในสิงคโปร์เรียกว่าโรตีประตาปกติจะโรยหน้าด้วยนมข้นหวานน้ำตาลทรายบางครั้งก็ใส่ไข่ไก่ลงไปขณะกำลังทอดแป้งบนกระทะรับประทานขณะร้อนหรืออุ่นปัจจุบันมีการทำโรตีหลายรสชาติที่นิยมกันมากได้แก่การใส่กล้วยหอมนอกจากนั้นยังมีโรตีราดแยมผลไม้ใส่เครื่องปรุงรสอื่นๆเช่นช็อกโกแลตกาแฟและยังมีโรตีพิซซ่าซึ่งเป็นการผสมผสานรสชาติตะวันออกและตะวันตกไว้ด้วยกันอีกด้วยโรตีในประเทศไทยมีทั้งในร้านอาหารและตามรถเข็นผู้ขายจะทอดโรตีตามคำสั่งของลูกค้าเมื่อปรุงเสร็จจะพับและม้วนเป็นท่อนยาวห่อด้วยกระดาษหากเป็นโรตีที่มีไส้ก็จะมีการหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆพอดีคำบรรจุด้วยกล่องโฟมราดนมข้นและน้ำตาลทรายราคาโรตีแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปประมาณ10บาทจนกระทั่งแบบมีไส้ราคาถึง40บาทเลยทีเดียวตอนนี้เราไปพบกับพี่อ้อยกูรูอาชีพแม่ค้าขายโรตีของเรากันเลยดีกว่าชื่อจริงชนาวันค่ะชนางกลางขายอยู่ตรงนี้เหรอ10กว่าปีแล้วนะตั้งแต่ลูกสาวยังเล็กๆอ่ะอ๋อพอดีเพื่อนเพื่อนส่วนมากเป็นเพื่อนสาวอย่างนี้แหละเขาก็จะเรียกแบบไปไหนก็หญิงอ้อยหญิงอ้อยอะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อโรตีเป็นโรตีหญิงอ้อยไปเลยติดปากถ้าเมนูเด็ดๆก็คือจะมีโรตีบางกรอบหนานุ่มแล้วก็โรตีกล้วยหอมตัวแป้งอะไรเหรอแป้งสาลีก็ผสมหลายอย่างมีไข่มีนมมีน้ำตาลถ้าสามสาวจะมาทำโรตีพี่ก็ว่าคิดว่าน่าจะทำได้อะค่ะ
เข้าไปคุยกันเลยดีกว่านะคะก่อนที่เราจะทำอะไรเรากินก่อนได้ไหมคะสองวันนี้ตะกะมากเลยค่ะพี่เขากินก่อนไหมเอาแบบกรอบๆยังธรรมดากรอบๆยังไงดีล่ะโอ้นี่ก็คือพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยถามนิดนึงว่าขายโรตีมานานหรือยังก็นานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วค่ะขายตอนไหนคะขายตอนเย็นค่ะ6โมงถึงเที่ยงคืนวันนึงขายได้กี่อันอ่ะก็แล้วแต่160 200กว่าอันแล้วแต่รวยมากค่ะสมพรปากค่ะสมพรปากนะคะเริ่มขายโรตีได้ไงเริ่มแรกก็ขายโรตีมาตั้งแต่เด็กๆเพราะแม่ให้ทำตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อยู่ป.5 ป.6 ก็มันยากไหมอ่ะก็ยากอยู่นะยากอยู่ค่ะแล้ววันนี้สองคนนี้เขาจะมาเป็นแม่ค้าโรตีคิดว่าไหวก็น่าจะไหวอยู่นะหน้าตาอาจจะสวยอย่างนี้ทำอะไรก็น่าจะทำได้ไม่แพ้เขาช่วยวันนี้นะคะเราจะมาวัดแววกันแต่ต้องถามพี่อ้อยนิดนึงว่าจะวัดสองนี้เอาง่ายๆหน่อยนะคะก็คือจะให้สองสาวเนี่ยวัดแววดูว่าจะเหวี่ยงแป้งได้ไหมแป้งเหวี่ยงแป้งใช่ไม่ใช่เหวี่ยงแป้งเฮ้ยแป้งเหวี่ยงเนี่ยถนัดมากเลยนะคะแป้งกลมอย่าให้แป้งเหวี่ยงแป้งกลมเพื่อให้บานออกแล้วก็ม้วนเป็นแบบนี้โอเคค่ะตอนนี้นะคะให้ป้าสาธิตให้ดูหน่อยละกันนะคะก็เอามือดูนี่เลยค่ะน้ำมันค่ะถอดแหวนก่อนแล้วต้องถอดแหวนก่อนแหวนยี่ห้อไตรนะคะไตรใส่ด้วยนี่ก็ไตรเหมือนกันนะคะมือต้องอย่างนี้ถอดออกก่อนดีกว่าอ้าวกี่ครั้งคะกี่ครั้งก็จนกว่าจะบานสุดแป้งอะค่ะใช่สองวันนี้เกิดมาเคยทำมาก่อนหรือเปล่าโรตีเคยทานเคยกินอย่างเดียวไม่เคยทำค่ะพอประมาณนี้ค่ะแล้วก็ม้วนอุ๊ยทำทำไมอะคะเพื่อให้แป้งมันเป็นชั้นๆอ๋อมันจะได้เหมือนเพสตี้เลยลองวัดแววดูเลยว่าจะเวียงแป้งได้กี่อันงั้นตอนนี้นะคะสองคนนี้พร้อมที่จะวัดแววแล้วพร้อมป่ะเนี่ยพร้อมก็แค่ยนเหวี่ยงแป้งแป้งเหวี่ยงทำได้หรือเปล่านะคะเมย์กับแป้งจะเหวี่ยงไงนะคะไปดูกันเลยว้าวฉันตื่นเต้นแล้วล่ะสิระหว่างนางฟ้าแป้งกับนางฟ้าเมใครจะเหวี่ยงแป้งโรตีได้ดีกว่ากันไปดูกันเลยดึง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 ไม่ทำได้นี่อย่างนี้โอเคแป้งแล้วก็เลื่อนมือนะเลื่อนมือโอเคอ้าวอย่างนี้นะคะขวาถนัดซ้ายหรือถนัดขวาคะเอาไปไหนทางนี้ค่ะนี่เอาไหมอย่างนี้แล้วอันนี้อยู่ข้างนี้แล้วก็เวียงอย่างนี้อ๋อนี่เอาต้องเลือกโอเคค่ะโอเคป้าดูจังเลยนะคะจุดนี้มันปั้นใหม่จุดนี้มันโมแล้วทำไงไม่ได้นะคะนี่ไม่ได้แล้วเอาอันใหม่ออกมาเออทำไม่ได้ว่ะไม่ได้แล้วค่ะเอาออกหรอหนูยังได้อยู่แต่ว่ามันเป็นรูงี้เป็นไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะอย่าให้ขาดสิเธอป้าบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะแป้งจะเหวี่ยงแล้วนะคะเอออันนี้ได้นี่แน่แป้งลองเหวี่ยงสูงๆวันนี้ไหมมันจะไม่เป็นไรเอาแรงออกมาเพราะแต่มันเป็นรูอะพอหรือยังอะคะเบาค่ะเอาแบบเบาๆอุ้ยคือเบาด้วยแล้วก็เล็บนี่ต้องใหญ่กว่านี้อีกเด้อค่ะเมย์เมื่อไหร่จะกว้างสุดแป้งค่ะสุดแป้งดูแรงเมย์ได้ไหมนะคะแรงพอไหมไม่แต่เขาไม่ขาดเลยนะเออเลื่อนเลยนะงั้นขอชิ้นใหม่ได้ไหมอะจับเลยอะได้แล้วนี่คะนี่ม้วนเลยค่ะม้วนเลยม้วนเลยไม่ไหวว่ะวางมือไม่ไหวโอเค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 มาอันนี้ไว้ข้างล่างโอเคพี่อ้อยเสร็จแล้วทำโรตีไม่ได้ง่ายเลยนะค่ะเฮ้ยมันแล้วกว่าจะเหวี่ยงได้นานไหมคะปกติพี่อ้อยเริ่มนานเลยนะเริ่มฝึกกว่าจะเป็นนี่นานขนาดไหนคะก็เป็นบอกอาทิตย์สองอาทิตย์ได้โอ้โหอันนี้เหวี่ยงแน่เหวี่ยงแล้วค่ะเบ๊ะๆไหมก็เหมือนกันแหละเชื่ออันนี้ถูกต้องไหมคะสามารถเหวี่ยงได้ไหมไหวไหมวันนี้ยากเรียกว่าจะง่ายใครอยากทำนะมันโดนเล็บเนี่ยมันเลยแตกอย่างคุณเมย์ทำแบบนี้ถูกไหมคะเดี๋ยวดูใหม่ป้าตั้งใจดูนะอยู่ใกล้ๆเลย
ะคะถ้ามองไม่เห็นป้าโก้ลงไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเมย์เริ่มดีขึ้นแล้วจากที่เมื่อกี้นะคะผ่านมาเป็นทางยาวตอนนี้เริ่มใช้เทคนิคพิเศษของตัวเองแอบนวดแป้งเบาๆค่ะเดี๋ยวขาดค่ะหน้าตาของโรตีเมย์เริ่มเป็นฟองเต้าหู้แล้วนะคะมันจะไม่ใช่โรตีแล้วค่ะนี่ของแป้งทำนี้ก็ได้นี่นะของแป้งลงทอดได้เลยนะคะเพิ่มขึ้นขนาดนี้เมย์ขาวเลยไม่ใช่ทำมันแรงไปแล้วค่ะเนี่ยป้าอย่างนี้ก็ได้นี่นะงามเห็นไหมโอเคแป้งนี่ให้ดูค่ะแป้งเอาบ้างแป้งเอาบ้างทำไมชิ้นที่สองมันเป็นลองชิ้นที่สามสีเผื่อจะสวยโอ้ยม้วนเลยค่ะม้วนเลยค่ะรูปแป้งมันม้วนเลยค่ะแป้งจ้ามันเหมือนผ้าคิริวนิดนึงยังไม่ได้ม้วนค่ะเดี๋ยวมันจะสวยงามมากค่ะคือถ้ามันไม่ดีก็ม้วนเลยค่ะอ๋อมันใช้เทคนิคนี้ค่ะถ้ามันขาดเมื่อไหร่เราก็อ๋อคือสามารถทำให้ขาดได้เหมือนกันบางทีถ้ารีบมันก็มีขาดเห็นไหมครั้งแรกแค่นี้ก็ดีแล้วแต่ไม่ฟูเท่าไหร่พอแล้วดูจากเราแล้วนะคะใครน่าจะคะน่าจะเป็นน้ำแป้งค่ะดูแววแต่ละทีก็ได้แป้งตลอดแล้วโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ให้สองคนนี้ไปพักกินโรตีก่อนนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคุณป้าจะมาทำโรตีแบบเต็มๆสอนสองคนนี้แบบเต็มๆให้เราได้เห็นกันนะคะติดตามในนางฟ้าเดือนนี้อีกแล้วจ้าเอาอีกแล้ววัดแววทีไรนางฟ้าแป้งเป็นต้องมีแววมากกว่าทุกทีเอาอย่างนี้ช่วงหน้ามาดูการทำโรตีจากพี่หญิงอ้อยกันดีกว่าแล้วมาทำตามกันนะจ้า